ถ้าคุณดูใช้คอมตัวเองดูแล้วคุณยืมคอมของแม่มือถือของแม่มาดูได้ค่ะ device ใช่หลาย device มันจะได้แบบคนใหม่หรือเปล่ายอดวิวเพิ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะเอิร์ธทัลวีจาก Music Move ค่ะ All my I stand พลังอะไรจะละลายหัวใจไหมเราว่าถ้าหลายๆคนจำได้อะก็จะเป็นช่วงที่ทำ YouTube ตอนแรกสุดก็จะชื่อ Wishes on the Earth นะคะเมื่อแบบ10กว่าปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นที่รู้จักกันหรือเคยเห็นกันในบทสมทบในฮอร์โมนใช่ไหมอยู่ในวง Sixscape หลังจากนั้นก็น่าจะเป็น8ปีที่แล้วมีซิงเกิลแรกนะคะชื่อว่า You ค่ะจะคงตาแต่ฉันคงมีจำได้ว่าโมเมนต์แรกที่ได้ยินเพลงอยู่ๆอ่ะคืออยู่สยามแล้วแบบเฮ้ยเพลงเราถูกเปิดออกมากลางสยามเลยนะอะไรเงี้ยเขินเราว่าที่ผ่านมาเราค่อนข้างเป็นผู้หญิงเอิร์ธโทนจริงๆถ้าเปิดตู้เสื้อผ้าก็คือสีอยู่ที่ไหนพอทำงานมาสักพักอ่ะก็จะอยากจะลองอะไรใหม่ๆเนาะแล้วก็คิดว่าเริ่มมาจากหอค่ะหอค่ะก็เริ่มมีแบบสีม่วงอ่อนลายดอกไม้ซึ่งแบบตอนแรกก็คือคุยกับพี่พลอยสไตลิสต์ว่าแบบพี่ว่าน้องต้องใส่สีเข้าไปเขาก็ให้ไอเดียเริ่มต้นมาก่อนคิดกับตัวเองพักหนึ่งเลยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าหนึ่งในซิกเนเจอร์ของเราคือสีเอิร์ธโทนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอได้ลองแล้วมันก็ติดใจอะไรเงี้ยซิงเกิลนี้ก็คือแบบค่อนข้างจัดเต็มมีหลากหลายสีมากแล้วก็เราว่ามันทำให้เราสนุกขึ้นในการแต่งตัวด้วยอะไรเงี้ยหลายคนก็บอกเราบอกสับแช่งเราว่าแบบเธอแต่งเพลงให้คนอื่นร้องบ้างหรือเปล่าคือเราอะรู้สึกว่าเพลงที่เราแต่งแล้วเราร้องอะเราถนัดคือเราถนัดเพลงที่ค่อนข้างใช้เสียงสูงใช้เสียงแบบเสียงโลบอะไรเงี้ยซึ่งกลับกันเลยถ้าสมมติว่าให้เราร้องโทนต่ำอะเราจะร้องยากมากเราจะไปไม่ได้เลยอะไรเงี้ยจริงๆมันคือความถนัดของเราแหละสำหรับเราอะเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบยากมากๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราถนัดในเรนจ์นี้อะไรเงี้ยเป็นซิงเกิลที่คลิกเลยจากความเศร้าทั้งหมดตอนแรกได้สร้างคาแรคเตอร์การจีบก่อนของเราไว้ตั้งแต่เพลงที่แล้วแหละตั้งแต่อ๋อค่ะแหละเหมือนฟีลว่าอ๋อค่ะมันจะคือแบบเราไม่จีบนะแต่ว่าเธอควรจะเดินเข้ามาทำความรู้จักเรานะแต่เพลง Iceman เนี่ยก็คือจะเป็นสถานการณ์ประมาณว่าเราอยากจะเข้าหาเขาคนคนหนึ่งที่เขาดูมีโลกของเขาอ่ะเขาดูมีแพชชั่นในชีวิตเขามากๆอ่ะแล้วทำยังไงดีเราจะเข้าไปในโลกของเขาได้โดยที่ไม่ได้รู้สึกลุกล้ำจนเกินไปเราก็เลยอยากจะเปรียบเทียบผู้ชายคนเนี้ยเหมือนเป็นมนุษย์น้ำแข็งที่ต้องละลายน้ำแข็งก่อนถึงจะเข้าไปข้างในเขาได้ส่วนตัวรู้สึกว่าหลายๆครั้งที่ชอบใครเขาจะเป็นคนที่ดูยากๆตอนแรกไม่รู้เหมือนกันนะแต่พอประมวลตัวเองแล้วอะก็จริงๆแล้วเราน่าจะเป็นคนมีสเปคแบบฟิลคนเก็บตัวนิดนึงคนที่ดูมีโลกส่วนตัวนิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆตัวเราเองก็เป็นคนมีโลกส่วนตัวเยอะมากๆแล้วเวลาเห็นคนอื่นเขามีโลกของเขาเรารู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ดีแปลว่าเราก็เป็นคนที่มีมุมเป็นไอซ์เกิลในจุดๆนึงเหมือนกันว่าเราชอบอยู่กับตัวเองเราชอบแฮงเอากับเอิร์ธพัทรวีเอ้ยบ้านะก็คือในพาร์ทของดนตรีเนี่ยค่อนข้างมีสีสันที่เปลี่ยนไปนิดนึงอะไรเงี้ยโดยปกติแล้วจะเป็นคนที่ทำเพลงแนวออร์แกนิกหน่อยหมายถึงว่าจะมีเครื่องต่างๆเครื่องแบบกีตาร์โปร่งซะส่วนใหญ่เครื่องสายบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าในเพลง Iceman อ่ะเป็นกีตาร์ไฟฟ้าแล้วก็ในพาร์ทที่มีความออร์แกนิกก็ยังคีปไว้อย่างเช่นเสียงคอรัสที่เยอะๆมากๆแอบมีเสียงเปียโนจริงอยู่นิดๆอะไรอย่างเงี้ย Iceman เนี่ยมันจะมีลูกเล่นบางอย่างที่เกิดจากพี่ป้องเหมือนปกติเราอัดเสียงใช่ไหมแล้วเราร้องผิดหรือเราจะแบบถอนหายใจเขาก็จะเอาเสียงเนี้ยไปใส่ในจุดต่างๆของเพลงโดยที่แบบพี่เอาจริงเหรออะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์นึงมากๆของเพลงนี้เพราะว่าเราตั้งต้นทำเพลงนี้เป็นเพลงแรกของ EP ชื่อว่า Bloopers ซึ่ง Bloopers มันแปลว่าเวลาดูหนังอ่ะแล้วเรานักแสดงเล่นผิดอ่ะแล้วเราเอาซีนนี้มาฉายอีกทีตอนจบอ่ะเรารู้สึกว่าคำนี้เซต Mood and Tone ของเราไว้ได้ดีมากๆในยุคนี้ที่เรารู้สึกว่าเราอยากแฮปปี้อ่ะไม่ว่าจะแบบร้องผิดเราก็จะแฮปปี้ร้องแฟลตฉันก็จะแบบโอเคอะไรเงี้ยใกล้อีกไม่กล้าบอกอาจดูเหมือนว่าไม่ชอบแต่
สะดวกแสดงออกแบบนี้ครับติดตามพี่โมวัสุเหมือนกันคือเราฟังอัลบั้มเขาจนจบอะบ่อยมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็พี่โมวัสุเป็นคนนึงที่เราชอบวิธีการแต่งเพลงของเขามากแล้วพอแต่งเพลงนี้ไปได้ครึ่งนึงอะแล้วก็คือนึกถึงใครไปไม่ได้แล้วมันพี่โมเท่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งพี่ปกป้องก็โปรดิวเซอร์พี่โมเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยประจวบเหมาะว่าโอเคพอได้ร่วมงานกันก็นอกจากจะมีเสียงเขาแล้วก็ได้ทักษะการแต่งเพลงของเขาด้วยหลายๆอย่างที่อยู่ในเพลงก็คือพี่เขาก็เป็นคนแต่งเองเป็นคนสร้างคาแรคเตอร์ไอซ์แมนขึ้นมาร่วมกันคือคาแรคเตอร์ไอซ์แมนสำหรับเขาอะเป็นคาแรคเตอร์ที่เขาเชื่อว่าคนคนนี้เป็นอย่างนี้จริงๆตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าไอซ์แมนจะเป็นคนแบบนี้แต่ว่าเราคิดว่าเขาน่าจะดูขี้อายหรือเปล่าเลยไม่ค่อยแสดงออกแต่ในมุมพี่มอคือเขาไม่ได้อายน้องเขาแสดงออกได้แค่นี้แล้วเนี่ยคือการที่เขาแสดงออกแล้วเพราะฉะนั้นมันเลยจะมีคำในเพลงที่แบบสะดวกแสดงออกแบบนี้ครับเออนี่คือความจริงใจของเขาเป็นความที่แบบเขาไม่สามารถทำได้ถ้าเขาไม่เชื่อแบบนั้น 100% อะไรเงี้ยจริงๆตื่นเต้นมากๆกับซิงเกิลนี้เพราะว่าเราหายจากการปล่อยเพลงไทยแบบออฟฟิเชียลจริงๆอ่ะมา10เดือนแล้วเนี่ยคือแบบคัมแบ็คเปิด EP ใหม่เปิดศักราชใหม่และที่สำคัญคือแบบทำเป็นลักษณะ Artist Channel คือใน YouTube ของเอิร์ธพัทรีชื่อเราเองเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครดูอยู่นะคะไม่ว่าคุณจะดูไปกี่ครั้งแล้วคุณดูอีกได้ถ้าคุณดูใช้คอมตัวเองดูแล้วคุณยืมคอมของแม่มือถือของแม่มาดูได้ค่ะ device ใช่หลาย device มันจะได้แบบคนใหม่หรือเปล่ายอดวิวเพิ่มแล้วอะไรเงี้ยค่ะกี่ครั้งก็ตอบว่าครับที่ฉันทักทายพูดคุยกล้างไปอมยิ้มเบาๆทุกครั้งใจฉันหนาวเลยหรือว่าฉันจะทายดีเหมือนข้อสอบที่เดาไม่ออกว่าทางไหนต่อให้ฉันพยายาม analyze ก็ขอลองดูสักครั้งก็ฉันชอบอะไรที่ท้าทายอยากเข้าไปเข้าใจรู้ไปที่เป็นของเธอแต่ก็ยังไม่เคยพบใครเหมือนเธอ Oh my ใครที่ดูอยู่ตรงนี้นะคะแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กระดิ่งต่างๆใน YouTube ของเอิร์ธแพทรีนะคะปิดคลิปนี้เลยแล้วก็ไปกดก่อนแล้วค่อยกลับมาดูใหม่นะคะไม่ได้เรียกว่าขอร้องหรอกแต่ว่าก็ขอร้องให้ทุกคนไปติดตามเอาไว้หรือว่าถ้าจะมาพูดคุยกันก็ช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆก็ยังเป็นอันเดิมนะคะเอิร์ธแพทรีเดี๋ยวนี้เขาก็มี TikTok เหมือนกันเออก็เอิร์ธพีนะคะหรือว่าแบบเหงาๆหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมาคอมเมนต์ได้เสมอนะคะก็ยินดีที่จะได้รู้จักทุกคนในต่อไปแล้วก็ฝากเนื้อฝากตัวอีกครั้งค่ะ Oh my God